สแนร์เนื่องจากเพลงนี้มันเป็นเพลงช้าผมต้องการรีเวิร์บของสแนร์หน่อยผมก็จะไปเพิ่มรีเวิร์บส่วนใหญ่ผมจะไปเพิ่มตรงสแนร์ล่างมันก็เพิ่มได้2อย่างอ่ะอันนี้ก็ทำบ่อยครับสแนร์บนเนี่ยแต่นี่เสียงมันโอเคแล้วเป็นสแนร์ล่างแล้วกันสแนร์ล่างผมจะใช้พรีเซ็ตของ Logic เช่นเคยเราเลือกไปที่แจ๊สสแนร์พูสติกสแนร์แจ๊สสแนร์แจ๊สสแนร์เนี่ยเหมือนเขาทำให้ไดนามิกมันคงที่เอาไว้คือเบาก็ดังดังก็เบาอะไรประมาณนั้นวิธีการใส่รีเวิร์บของผมเนี่ยก็มันมี2วิธีวิธีแรกคือใส่ตรงเอฟเฟกต์เลยเราก็มาเลือกเลยว่าเราจะใส่รีเวิร์บอะไรวิธีที่2คือเราเซนออกไปบัสครับอันนี้บัส1เราเป็นเสียงกลองใช่ไหมผมก็เซนออกไปที่บัส2บัส2มันจะขึ้นหน้าบัส2มาแล้วเราก็ไปเลือกรีเวิร์บมั่วเพจรีเวิร์บทำเพจมันเคยเห็นว่ามันมีสแนร์อ่ะมั่วไปก่อนนะแต่ละรีเวิร์บแต่ละชนิดมันก็ไม่เหมือนกันนะมันก็บัส2เราก็จะเป็นเสียงรีเวิร์บแล้วเราลองฟังดูโอ้ยกดผิดขอโทษนี่มันอยู่บัสหนึ่งอะเราเซนไปบัสสองก็เพิ่มวอลลุ่มให้มันเลยฟังดูสมมุติว่าชอบอันนี้แล้วก็ไปตามนั้นที่มันทำง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีลายกองไฟฟ้าโดยกองไฟฟ้าเนี่ยมันจะจับหมดเลยไอ้ลายบนสุดลาย ED ที่ไอ้นี่ไว้ให้มาเราลองฟังดูนะครับจะผ่านพ้นวันนี้เพียงมีใครล้มลงช่วยกันคือบาลานซ์แล้วก็ใส่เอฟเฟกต์คร่าวๆจริงๆคนไปทำเพลงต่อจริงๆเขาอาจจะไม่ทำอย่างนี้ก็ได้นะครับเขาก็ไปทำตามที่ของเขาทำอันนี้คือเราบอกกันในฐานะมือกลองเองก็คือทำประมาณนี้ส่วนเรื่องบาลานซ์กับเพลงเนี่ยเราก็ไปปรับเอาให้มันเบามันดังไปอะไรก็ว่ากันไปเราสามารถปรับได้ตรงนี้เลยก็คือเมื่อกี้เราเซ็นทั้งหมดไปนี่แล้วก็ปรับให้มันเบาลงเดี๋ยวลองดูร่วมสุขตรงนี้หนทางมืดมนเท่าไรเรามีกันไว้จะผ่านพ้นวันนี้ก็คือไปเลื่อนเอาคราวนี้เสร็จแล้วมันก็จะมีอีกหนึ่งขั้นตอนตอนหลังเมโลดี้มันก็จะมีให้ทำเหมือนทำมัตเตอร์ทำอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ผมใช้ก็คือมาที่เซตติ้งแล้วในโลจิกเนี่ยมันก็จะมีพรีเซตให้เลยว่ามัตเตอริ่งคุณจะเอาแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ไม่ชอบตอนนี้มีใหม่แล้วโอโซน9มาเปิดขึ้นมา
นี่คือเสียงที่ออกไปแล้วนี่คือหน้าตาของมันผมก็เลือกพรีเซตอีกครับแล้วแต่เพลงไหนผมชอบอันไหนส่วนใหญ่ก็จะใช้ CD Clean หรือ CD Master ลองดูความแตกต่างมันเนี่ยมันก็เหมือนมันเพิ่มความอิ่มความอะไรเพิ่มเบสเพิ่มอะไรเหมือนมันมาจัดการให้เราผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันปรับอะไรยังไงอ่ะก็คือมั่วมันมีมาให้ก็เนี่ยเอาตามพรีเซตมาเลยลองดูดับอินแพคนี่ลองเอาโอลด์สคูลสมูทนี่ไม่รู้ว่ามันใช้กับไอ้นี่หรือเปล่านะมาสเตอร์หรือเปล่าทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็เบลได้ตามใจเลยกดออกมาคุณก็เลือกเลยว่าจะเอาเป็นไฟล์เวฟนู่นนี่นั่น1 2 3 4ส่งงานตัดใส่วิดีโอเราจบช่วยกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ใครมีอะไรสามารถสอบถามได้ถ้าผมตอบได้นะบางทีเรื่องบางเรื่องก็มั่วๆเหมือนกันกำลังมั่วอยู่ตอนนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับสวัสดีครับ